รุปสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะของคุณป๊อปปองกูลค่ะที่มาให้สัมภาษณ์นะคะเมื่อเวลาประมาณ4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็คร่าวๆก็คือคบกับคุณปลานะคะหรืออาจารย์ปามาก่อนแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ปาก็ไม่พร้อมที่จะแต่งค่ะแล้วก็คุณป๊อปก็เลยเหมือนกับอาจารย์ปาก็บอกว่าถ้าจะคบกับคนอื่นก็ให้ไปคบได้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่มารู้จักกับคุณโบแล้วก็คุณป๊อปแกก็เลยคบซ้อนคู่กันมาเรื่อยมานะคะก็เรียกว่าสร้างโลก2ใบให้กับผู้หญิง2คนค่ะเขาก็ยอมรับนะคะว่าเป็นความผิดของเขาเองโดยที่ผู้หญิงทั้ง2เนี่ยไม่ระแคะระคายเลยค่ะถึงการคบซ้อนในครั้งนี้นะคะแล้วเมื่อถูกถามนะคะถึงเรื่องการหนีงานแต่งงานนะคะคุณป๊อปก็ยอมรับค่ะว่าจริงนะคะก็คือพองานช่วงเช้านะคะก็เข้าพิธีตามปกติค่ะแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปเคลียร์กับคุณโบค่ะแล้วก็ทางครอบครัวคุณโบก็รับทราบแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะกันแล้วก็ให้คุณโบเขียนที่เขียนออกมานั้นก็เป็นไปตามนั้นค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็คงไว้สถานะก็คือเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์ปานะคะเท่าที่ฟังจากสัมภาษณ์ค่ะโดยตอนนี้เนี่ยคุณป๊อปเองก็เคลียร์กับทั้งสองครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนนักข่าวนะคะได้ถามถึงประเด็นเรื่องอยากจะให้คนเนี่ยแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าคุณป๊อปเองนะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าใครจะไม่เข้าใจแล้วก็จะโกรธเขาในเรื่องนี้นะคะเขาก็ยินดีค่ะแล้วก็ยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นนะคะส่วนที่บอกว่ามีใครเป็นกูรูแล้วก็รู้เรื่องนี้มากหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทที่รู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณป๊อปปองกูลก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าเขาคบซ้อนค่ะและนี่ก็คือบทสรุปสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะของคุณป๊อปปองกูลค่ะยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะติดตามมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีการไปสัมภาษณ์อาจารย์ปาหรือว่าคุณโบอีกครั้งค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า